นับสนุนโดยวัตถุปรุงแต่งรสอาหารรสดีพี่โจคะพี่โจชอบทานเม็ดบัวจากฝักสดๆไหมคะถ้าจากฝักไม่ชอบแต่ถ้ามีสาวๆมาแกะให้เนี่ยพอทานได้อ๋อไม่น่าล่ะคะช่วงนี้เป็นถึงช่วงหน้าแล้วก็ช่วงต่อไปก็คงจะไม่ได้ทานเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีสาวไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีผู้ที่จะมาแก้ปัญหาให้กับพี่โจนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องใช้เม็ดบัวในการทำอาหารหรือว่าทำขนมเป็นจำนวนเยอะๆนะคะเพราะว่าวันนี้มีกลุ่มนักศึกษาที่เขาคิดค้นเครื่องแกะเม็ดบัวหลวงได้แล้วล่ะค่ะโอ้ยเคยอ่านในหน้าหนังสือพิมพ์เขาชนะเลิศการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับโอ้โหพี่โจของหนูเนี่ยรู้ทุกเรื่องจริงๆเลยนะคะช่วยบอกในเรื่องที่พี่ไม่รู้หน่อยได้ไหมคือของดีมีการันตีแบบนี้นะไม่รู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับในช่วงไอเดียแปลกแจกโชคค่ะช่วงไอเดียแปลกแจกโชคว่าแต่เครื่องแกะเม็ดบัวหลวงเครื่องนี้นะครับสามารถแกะเม็ดบัวหลวงได้เยอะไหมอ่ะน้องไดเยอะค่ะ1ชั่วโมงแกะได้ตั้ง5กิโลเลยค่ะพี่โจแถมใช้ไฟฟ้าแค่ 5.8 วัตต์เท่านั้นเองค่ะโอ้โหไอเดียน้องเขาดีนะเนี่ยประหยัดทั้งพลังงานไฟฟ้าประหยัดทั้งเวลาและแรงคนในการแกะด้วยนะแล้วเครื่องมันทำงานยังไงเนี่ยโอ้เขาเทเม็ดบัวหลวงที่แกะฝากออกแล้วลงไปตรงช่องป้อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วล่ะค่ะจากนั้นสายพันธุ์ที่อยู่ในเครื่องก็จะลำเลียงเม็ดบัวหลวงหมุนผ่านชุดใบมีดเพื่อทำการกรีดแยกเม็ดบัวและเปลือกออกจากกันโดยเม็ดบัวและเปลือกที่ผ่านใบมีดกรีดแล้วจะไหลลงไปที่อ่างน้ำแบบนี้ค่ะดูสิครับเม็ดบัวหลวงกับเปลือกเนี่ยลอยแยกกันเลยนะอย่างนี้ก็เก็บเม็ดบัวได้ง่ายเลยเนาะแถมเม็ดบัวที่แกะออกมาก็ดูน่ากินน่ากินนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะและตอนนี้ก็มาถึงคำถามประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะคำถามของเราถามว่าภายใน1ชั่วโมงเครื่องสามารถแกะเม็ดบัวได้กี่กิโลและใช้พลังงานไฟฟ้ากี่วัตต์ค่ะถ้าทราบคำตอบนะครับโทรมาที่คอลเซ็นเตอร์ของเรานะครับ2สายแรกที่ตอบถูกรับไปเลยครับผลิตภัณฑ์เครื่องครัวซิโก้นะครับมูลค่า 3,030 บาทครับและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะบนเส้นทางแห่งความร่ำรวยในรายการเส้นทางเศรษฐีครับลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ